เห็นหรือยังคะอ้าวเห็นแล้วอ่านค่ะครูก็จะค้างภาพไว้ให้เวลา10นาทีอ่านตรงที่ครูกำหนดให้แล้วครูจะถามครูจะค้างภาพนี้ไว้อ่านในใจค่ะไม่ได้อ่านออกเสียงอ่านในใจให้ตรงนั้นให้น้องสแตมป์อ่านด้วยนะครูยืมหนังสือน้องสแตมป์มาครูจะค้างไว้10นาทีนะให้แค่10นาที3ข้อความตรงนี้อ่านอย่างตั้งใจแล้วคิดด้วยสองคนนี่ยังไม่ตั้งใจอย่าตอบครูไม่ได้ครูให้รางวัลนะอ่านไปแล้ว5นาทีไม่ต้องหันไปหาเพื่อนอ่านค่ะลูกอ่านแล้วคิดด้วยอ่านตอนที่ครูกำหนดให้นะสุทธิพงศ์ไม่คุย
หลืออีก2นาทีอยากจะถามคนที่คุยก่อนใครเพื่อนเลยผู้ชายแหละคุยไม่ยอมอ่านแล้วต้องคิดไปด้วยสิจบยังถ้าจบแล้วกราบหนังสือ3 ครั้งกราบแบมือเพราะหนังสือให้ความรู้แก่นักเรียนต้องกราบแบมือแล้วลองปิดแล้วนั่งตัวตรงมองตามองมาที่จอโทรทัศน์ก่อนนี้คุณครูได้เขียนต้องถามก่อนสรุปความรู้ที่ได้ก่อนนั่งตัวตรงอนันตเดชคุยมากเลยนั่นนะนะกับชัชพงษ์อ่ะ2 คนเนี่ยมาตรงนี้มาเร็วๆเลยอะลุกมา2 คนนี่แหละหัวชนกันตลอดมากลางเก้าอี้พิเศษมาเร็วๆเลยลุกมาเลยครับ2 คนเขาคุยตลอดหัวชนตลอดเลยลุกมาก่อนค่ะยังไม่ทำอะไรเลยคุณครูให้หนูลุกมาเพราะหนูไม่นิ่งอะนั่งคนละมุมไม่นั่งขยับไปนู้น1 คนนั่นนั่งให้ตรงๆมีสมาธิหน่อยสิเวลาเรียนอะให้รางวัลเนาะอนันตเดชอ่านแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคนอื่นคิดด้วยนะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครูถามเนี่ยครูภาพครูยังไม่ได้ไปนะเพราะถ้าไม่มีภาพก็ตอบไม่ได้ครูเห็นกิตติพลพูดแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ตอบนะกิตติพลแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรได้ไหมไม่ได้เอาศาสนาปรบมือให้กิตติพลเนี่ยภาพคือช้างเนี่ยความรู้เกี่ยวกับอะไรคะศาสนาเห็นไหมศาสนานะผู้ชายเปลี่ยนเป็นผู้หญิงมั่งรัตนทานนะเดียวสิครูยังไม่ถามมันถามเลยครูถามว่าผู้ที่เขาอบรมสั่งสอนให้เรารู้จักผิดชอบชั่วดีเนี่ยมีคุณธรรมน่ะ
เราเรียกว่าอะไรใช่เหรอเรียกว่าพิพัฒน์เรียกว่าศาสดาผู้ที่อบรมสั่งสอนให้เราเนี่ยรู้จักผิดชอบชั่วดีมีคุณธรรมเราเรียกว่าศาสดาศาสดาผู้ที่นำคำสั่งสอนของศาสดามาสอนเราทีแรกเป็นศาสนาพุทธเรียกว่าพระสงฆ์เนี่ยจำไว้นะตั้งใจนะไม่ตั้งใจเดี๋ยวตอบไม่ได้นี่ให้รางวัลจริงนะ